สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่สิบนี่อีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเราก็จะมาส่งตัวเบบี้แกนของคาวายกันนะครับวันนี้เป็นรุ่น GL10 ที่บ้านลูกค้ากันอากาศตอนนี้ก็กำลังเย็นสบายแต่มีแดดหน่อยๆนะฮะก็จะมาส่งเป็นโนกันให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับเรามาดูกันนะครับตัวเป็นโนอยู่ในรถแล้วอันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ยประมาณ350 โลได้กี่คนครับพี่ยก5 6คนนี่แหละครับ5 6 6 5 6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 นี่ก็จะเป็นขาที่ประกอบแล้วนะครับขาตรงนี้ก็จะมีนี่มีล้อนี้เดี๋ยวเราจะใช้ถ้วยรองล้อในการวางทับไปอีกทีนึงเพื่อยึดให้มันอยู่กับที่นะครับขั้นตอนต่อไปของคาวายเขาก็จะมีที่ล็อกคีย์ไว้ด้วยล็อกเห็นไหมนี่ล็อกหัวคอนไว้เพื่อกันที่เวลาการขนส่งจะกระเด้งได้นี่ก็พี่เขาก็ถอดออกมาแล้วแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมแน่นไหมพี่แน่นพี่เขาบอกว่าแน่นพี่ก็ใส่ถ้วยรองล้อนะครับเขินไหมพี่ว่างว่างว่างเขินไหมพี่โดนล้อครบ3อันแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเจ้าคาวายGL10 นะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับทีนี้เหลือแค่ขั้นตอนการรอจูนสายเพราะเราต้องตั้งเซตสายทิ้งไว้ก่อนประมาณ2อาทิตย์เนาะเพื่อให้สายมันคลายตัวแล้วถึงจะจูนสายได้นะครับตัวฝาปิดก็สโลสวยงามนะฮะแล้วก็ตัวฝาเปิดปิดนะครับเราก็ปรับได้2ระดับนะเป็นก้านยาวแล้วก็ก้านสั้นโอเคมาดูข้างหลังกันนี่ครับสำหรับตัวใหม่เราก็จะมีเป็นลูกอมไม่ใช่เป็นซองกันชื้นนะครับใส่กันชื้นไว้ก่อนนะครับให้ติดไว้2ถุงเพื่อป้องกันความชื้นทั้งหมดแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดส่งเป็นโนนี้นะด้วยอากาศที่เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีภารกิจอีกนะครับไปส่งที่อื่นก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจตัวเป็นโนอะคูติกนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวายนะครับยามาฮ่าก็สามารถทักได้ที่ Music Me นะครับรายละเอียดก็ขึ้นอยู่ข้างนี้ครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับถ้าครั้งหน้าเดี๋ยวเราส่งตัวไหนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงนี้คือเป็นโนไม้ได้รับความนิยมมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย